สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการก้าวใหม่กันหมดมีบางส่วนประมาณสัก 10-20 คนที่จะย้ายไปอยู่พรรคเพื่อไทยนะครับประมาณ 10-20 คนที่จะไปอยู่พรรคเพื่อไทยเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาต้องการประมาณ 20-30 คนเพื่อต้องการถีบพรรคภูมิใจไทยออกจากพรรคร่วมรัฐบาลเรื่องก่อนจะไปเรื่องอื่นก็น่าจะเป็นเรื่องก่อนเรื่องบิ๊กโจ๊กก็น่าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรื่องศาลรัฐธรรมนูญนะครับรับคำร้องวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลนะครับเรื่องการล้มล้างการปกครองนะครับซึ่งก็ไม่ได้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับส่วนการวินิจฉัยเนี่ยก็น่าจะคิดว่าน่าจะประมาณพฤษภานะครับน่าจะวินิจฉัยเรียบร้อยนะครับแต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าคุณธนาธรนะครับก็บอกแล้วว่ายุบพรรคก็คือแค่ยักไหล่นะฮะก็ไม่ได้เปลี่ยนก็เปลี่ยนจากพรรคก้าวไกลเป็นก้าวใหม่ก็เปลี่ยนจากไกลเป็นใหม่แค่นั้นเองสถานที่ก็สถานที่เดิมนะครับส่วนตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคคุณชัยธวัฒน์คุณพิธาก็คุณพิธาก็ไปเป็นคณะอะไรประธานคณะก้าวไกลนะฮะคุณชัยธวัฒน์ก็ไปเป็นเลขาธิการคณะก้าวไกลส่วนคุณธนาธรคุณปิยบุตรก็เป็นหัวหน้าไอ้เป็นประธานกับเลขาคณะก้าวหน้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ยุบ1ครั้งก็เป็นคณะ1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงพวกเขานะครับส่วนไอ้สิ่งที่จะตามมาต่อก็คือคดีอาญานะครับคดีกบฏอะไรพวกเนี้ยส่วน44คนนั้นน่ะจะโดนด้วยไหมในคำวินิจฉัยครั้งนี้ไปเลยก็ไม่แน่ใจนะฮะไม่แน่ใจว่าศาลรัฐธรรมนูญจะเอารวบเดียวเลยหรือเป็นขยักนะครับเป็นขยักนะครับแต่ก็จะสังเกตว่าก็เป็นไปตามความคาดหมายนะครับเพราะว่าก็ตั้งพรรคการเมืองมาไม่ได้ตั้งใจที่จะมาบริหารประเทศนะฮะก็ตั้งใจที่จะมาเปลี่ยนแปลงประเทศก็บอกแล้วไงว่าเลือกก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมก็คือจะเปลี่ยนระบอบการปกครองไงครับศาลรัฐธรรมนูญจึงตัดสินว่าล้มล้างระบอบการปกครองเป็นตัวบ่อนซ้อก่อนทำลายความมั่นคงของชาติหรือสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะคุณพิธาก็กลายเป็นอะไรประธานคณะอะไรก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์ก็เป็นเลขาธิการคณะก้าวไกลนะครับส่วนพรรคก้าวใหม่ก็อยู่ที่เดิมนะฮะอยู่ที่เดิมอยู่ที่ตึกไทยสมิธนะฮะอยู่ที่ตึกไทยสมิธนะครับตึกไทยสมิธก็คิดว่าก็มีบางส่วนโดยส่วนใหญ่น่าจะไปอยู่พรรคก้าวใหม่กันหมดมีบางส่วนประมาณสัก 10-20 คนที่จะย้ายไปอยู่พรรคเพื่อไทยนะครับประมาณ 10-20 คนที่จะไปอยู่พรรคเพื่อไทยเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาต้องการประมาณ 20-30 คนเพื่อต้องการถีบพรรคภูมิใจไทยออกจากพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็ดึงพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนื่องจากว่าต้องการยึดกระทรวงมหาดไทยนะครับยึดกระทรวงแรงงานนะครับยึดกระทรวงศึกษานะครับเพราะว่ามาทำหลักสูตรนะฮะเอามาทำหลักสูตรแต่ถ้าณปัจจุบันถีบภูมิใจไทยได้ไหมยังถีบไม่ได้เพราะว่าภูมิใจไทยมี71เสียงนะครับแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลมี314ถ้าถีบออกไป71เสียงก็จะเหลือไม่ถึงครึ่งพอเหลือไม่ถึงครึ่งก็ยังถีบไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนจะถีบได้ก็จะต้องไปดูดก้าวไกลมาประมาณ 20-30 คนก่อนแล้วก็ไปดูดประชาธิปัตย์มาประมาณ21คนเพราะพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมี4คนเนี่ยไม่ยอมร่วมรัฐบาลอีก21คนน่าจะร่วมรัฐบาลนะครับก็คิดว่าภูมิใจไทยก็อาจจะเป็นฝ่ายค้านนะฮะต้องดูก่อนว่าปรับครม.จะปรับเลยเดือนนี้หรือจะรอยุบพรรคก้าวไกลก่อนถ้ายุบพรรคก้าวไกลก่อนก็อาจจะปรับทีเดียวแล้วก็ถีบพรรคภูมิใจไทยออกไปเลยก็จะสังเกตนะครับในการดำเนินนโยบายของพรรคเพื่อไทยก็จะยกเลิกกัญชาเป็นอะไรนะกัญชาเพื่อสันทนาการพวกนี้กัญชาเพื่อสันทนาการก็จะยกเลิกไปนะครับก็จะนำกัญชาเป็นเข้าสู่บัญชียาเสพติดเหมือนเดิมนะฮะเข้าสู่บัญชียาเสพติดเหมือนเดิมก็คือกัญชาแล้วก็ในส่วนทางการแพทย์ก็ยังใช้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นนะครับเอาง่ายๆเนี่ยก็จะยกเลิกคำสั่งของพรรคภูมิใจไทยในสมัยนายอนุทินชาญวีรกุลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพอยกเลิกคำสั่งแล้วก็เอากัญชากลับไปเป็นบัญชียาหลักเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นโยบายใครนโยบายมันเนาะนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะฮะแล้วก็ส่วนคุณเศรษฐาทวีสินส่วนคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยยังเป็นนายกต่อนะครับตามใดที่องค์กรอิสระยังไม่ได้ชี้มูลความผิดคุณเศรษฐาก็ยังเป็นนายกต่อซึ่งวันนี้เองผมก็ไปได้ไปยื่นกับปปช.ไปแล้วนะครับไปเร่งรัดนะครับไปเร่งรัดสิ่งที่คุณศรีสุวรรณได้ไปยื่นร้องต่อปปช.เกี่ยวกับเรื่องการกระทำอาจจะกระทำผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กรณีการไปพูดในที่ประชุมพรรคเพื่อไทยนะครับว่ามีคนสมหวังและคนผิดหวังแต่ในห้องนี้ก็จะมีคนสมหวังนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายผู้กำกับนะฮะผู้กำกับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงจุดเนี้ยปปช.เคยมีบรรทัดฐานอยู่แล้วนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการตบทรัพย์อย่างเช่นอดีตส.ส.มุกดาหารเขต1นะฮะซึ่งยังไม่ได้ทันตบทรัพย์นะฮะแต่ก็มีความผิดถูกจำคุกศาลชั้นต้นไปแล้ว6ปีด้วยกันนะครับจริยธรรมเนี่ยก็โดนตลอดชีวิตด้วยกันนะครับแต่กระบวนการยังสู้ต่ออยู่ศาลชั้นอุทธรณ์นะฮะชั้นอุทธรณ์นะครับศาลคดีทุจริตประพฤติมิชอบชั้นอุทธรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาถ้าจะโดนก็โดนด้วยน่าจะเป็นเรื่องผู้กำกับนี่แหละนะครับผู้กำกับแล้วอีกส่วนนึงที่จะโดนก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายภาษีการโอนที่ดินในสมัยตอนที่เป็นผู้บริหารบริษัทเอกชนขายบ้านแต่ตรงจุดนั้นเนี่ยมันจะต้องมีคดีอาญาไปก่อนหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจว่าจะเป็นคดีอาญาไปก่อนหรือเปล่าแต่มันก่อนดำรงตำแหน่งมันกระทำความผิดก่อนดำรงตำแหน่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริยธรรมเนี่ยมันเอาก่อนหรือเอาหลังแต่ก็น่าจะเอาทั้งก่อนทั้งหลังนะถ้าเป็นจริยธรรมแต่ถ้าเป็นอาญาก็ต้องสู้กันจนถึงศาลฎีกาด้วยกันต้องถามว่ามันผิดไหมก็ยังตอบไม่ได้ว่าผิดหรือถูกเรื่องการแบ่งการชำระโอนภาษีที่ดินจากแปลงหนึ่งเป็น12แปลงแล้วแบ่งกันคนละวันแบบนี้ซึ่งมันก็เคยมีคำวินิจฉัยของศาลมาก่อนว่ามันผิดนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเคสนี้จะผิดหรือเปล่านะครับถ้าผิดก็ผิดจริยธรรมก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้นะครับนี่ก็เป็นเคสของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับเคสของคุณเศรษฐาทวีสินเพราะฉะนั้นก็จะมีประมาณ2เคสนี่แหละนะครับที่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้แต่ก็ต้องใช้เวลานะครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าปปช.จะวินิจฉัยเมื่อไหร่นะครับคุณเศรษฐาทวีสินแต่ผมมองว่าปีนี้แหละนะครับแต่ส่วนดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเขาน่าจะทำไม่ทันอยู่แล้วนะฮะยังไงก็ทำไม่ทันนะครับยังไงก็ทำไม่ทันแต่ตอนนี้คุณเศรษฐาก็อยากจะบีบนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยออกนะครับบีบให้ออกเนื่องจากว่าไม่ทำตามใจนะครับผู้ว่าการธนาคารไม่ยอมลดดอกเบี้ยนโยบายนะฮะให้เหลือ 2.0 หรือ 2.25% ต่อปีตอนนี้ดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ประมาณ 2.5 นะครับดอกเบี้ยนโยบาย 2.5 ด้วยกันแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณเศรษฐาทำไมจึงอยากลดดอกเบี้ยนโยบายหรือเป็นเพราะว่าบริษัทเก่าของท่านเป็นหนี้แบงก์อยู่นะฮะแต่ก็ต้องเป็นหนี้อยู่แล้วแหละเพราะบริษัทเก่าของท่านเนี่ยเป็นหนี้แบงก์ก็หลายแบงก์อ่ะแล้วก็เป็นหนี้หุ้นกู้จำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าขายบ้านได้หรือเปล่าเพราะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเพราะเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะมันก็ขายบ้านยากแล้วบ้านแกเป็นแบบลักซูรี่อ่ะ20 30 40ล้านด้วยกันมันก็ขายยากนะครับมันขายยากนะฮะมันขายยากไลฟ์สดครับผมไลฟ์สดนะครับมันขายยากนะฮะแต่เราก็เข้าใจนะฮะเศรษฐกิจมันไม่ดีแต่เศรษฐกิจไม่ดีจะโทษใครก็ต้องโทษเศรษฐาทวีสินนะฮะเพราะว่าบริหารประเทศมา 7-8 เดือนแล้วนะครับก็ยังไม่สามารถที่จะตอบฝ่ายค้านได้ว่ามีเม็ดเงินมาลงทุนในประเทศเท่าไหร่นะครับยังตอบไม่ได้นะครับยังตอบไม่ได้ส่วนในกรณีที่มีอะไรนะในกรณีที่มีใครนะมีนักข่าวไปถามนะครับว่ามีนักข่าวไปถามว่าถ้าเกิดการรัฐประหารเนี่ยเกิดการรัฐประหารเนี่ยคุณเศรษฐาจะป้องกันยังไงคุณเศรษฐาตอบว่าไม่สามารถป้องกันได้เพราะควบคุมไม่ได้ก็คือควบคุมทหารไม่ได้นะครับไปถามคุณสุทินคลังแสงก็เช็คเช่นเดียวกันเพราะมันเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะครับการปฏิวัติรัฐประหารนะครับแต่ผมจะบอกว่าการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากมากนะครับเกิดขึ้นยากมากถ้า1ถ้าพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยทำการเมืองบริหารประเทศให้ดีๆนะครับ
บริหารประเทศแบบปกติไม่เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองนะครับไม่ทุจริตคอร์รัปชันขายชาติขายทรัพยากรใต้ทะเลให้กับประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ขายเนี่ยแล้วถ้าไม่โกงกันเยอะก็มีปัญหานะครับแล้วก็ไม่ทำลายระบบยุติธรรมเนี่ยถ้าไม่ทำลายระบบยุติธรรมให้เป็นแบบ2มาตรฐาน3มาตรฐาน4มาตรฐานพวกคนที่อยู่ในอำนาจก็หลีกเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมทุกรูปแบบไอ้ตรงจุดเนี้ยมันก็เป็นปัญหาต่อระบอบการปกครองของสังคมไทยเหมือนกันเพราะว่ามันกลายเป็นว่าคนที่ทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยไม่กลัวคุกเพราะว่าคุกไม่สามารถทำอะไรเขาได้เนื่องจากว่าเขามีรูเขาเรียกว่ารูหมาลอดตลอดรูหมาลอดเพราะว่าเขาสั่งเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดอ่ะเป็นของเขาทั้งหมดอ่ะนะครับเมื่อคืนเนี้ยเมื่อตอนเที่ยงเนี่ยผมก็